แต่รถคันแรกที่ได้นั่งของแม่เนี่ยตอนนั้นน่ะคือ Mazda แต่ถ้าเกิดขับเองเนี่ยคันแรกที่ขับเลยของผมเลยเนี่ยก็คือเป็นโคมิลานสีเขียวตองก็คือตอนนั้นชอบมากเลยเพราะว่าเพิ่งหัดขับรถแล้วก็ใช้คันนี้เป็นคันแรกโอ้โหก็ประทับใจเพราะมันคือรถคันแรกครับก็คือเราก็ไปเที่ยวแล้วก็สมัยนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับยังเด็กอยู่เลยอ่ะอายุประมาณสัก14อะไรเงี้ย14 15 14ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโคมิลานอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ไปแต่งใส่แม็กโมตานาเบ้ยางโยโกฮาม่าเป็นแบบบางทีก็เปลี่ยนเป็นยางสลิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็วัยรุ่นสมัยก่อนนะแข่งอะไรเงี้ยประทับใจกันไหนมาเรื่องจริงก็ประทับใจทุกคันนั่นแหละครับก็คือชอบทุกคันแล้วแต่ในช่วงชีวิตเพราะว่าก็เป็นคนที่เปลี่ยนรถบ่อยในเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนก็ไปรุ่นอ่ะก็คือพอมีรถคันไหนขึ้นมาแล้วก็เห็นสวยแล้วก็อยากจะใช้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าชอบคันไหนมากที่สุดตอบไม่ได้จริงเพราะใช้มาแทบอยู่ทุกยี่ห้อรถในฝันเหรอครับรถในฝันก็จริงๆอยากได้เป็นคนชอบ Porsche นะชอบ Porsche ก็อยากได้Turbo S หรือไม่ก็พวก GT3 อะไรอย่างเงี้ยครับชอบเพราะว่ามันคมดีนะฮะเพราะโดยส่วนตัวผมเองก็ใช้992อยู่นะฮะใช้ Taga นะครับแล้วก็เวลาขับอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นงานละเอียดนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเวลาตัดเข้าเลนต่างๆนานาเนี่ยผมว่ามันยังคมสู้ GT3 ไม่ได้มันก็ไปแบบนิ่งๆไม่มีสะบัดไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะขับ2แต่ว่าผมขับ4ผมก็ยังสู้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วขับสนุกคือผมไม่ชอบบักเก็ตซีเพราะว่ามันรู้สึกมันจะทำให้ผมรู้สึกผมแก่แล้วอะแล้วต้องใช้แบบในชีวิตประจำวันคงจะขับอย่างนี้ตอบไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบถ้าเกิดจะต้องใช้จริงๆก็อาจจะต้องเลือกเป็นเบาะที่มันแบบเป็น18เวเป็นอะไรอย่างนี้ไปคือประเทศไทยอะรถมันจะค่อนข้างจะต่างกับต่างประเทศตรงที่ว่าราคามันแบบค่อนข้างจะแบบสูงอะด้วยฐานของภาษีอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะใช้รถที่มันแบบว่าซื้อมาแล้วขายไม่ค่อยเจ็บตัวมากนักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าใจยังไงมันก็ตกแหละแต่เอาที่แบบว่าวันนี้ความทัศนคติเปลี่ยนจากเมื่อก่อนวันนี้อยากซื้อรถที่มันสามารถเก็บได้แล้วก็เหมือนกับราคามันก็ยังมีคนเล่นต่อไปในอนาคตเนี้ยคืออนาคตดีๆอะไรเงี้ยบางท่านเขาจะบอกว่าที่ผมไปคุยนะเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเดือนนึงเนี่ยเราสัมภาษณ์ทั้งหมด22เทปสมมติ10เดือน220เคสปีนึงเนี่ยประมาณ230 240เคสแล้วแต่ละเคสเนี่ยมันไม่ได้มาแค่คนเดียวมากันหลายคนบางทีสองฝั่งอะไรเงี้ยมันเยอะมากเรื่องราวเหล่านี้เราคิดว่าเราวางได้แต่เปล่าหรอกเรื่องที่เราฟังเข้ามาเนี่ยฟังมันจะไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเราอันนึงเนี่ยเราอ่อนแอมันเหมือนไวรัสอะที่มันซ่อนอยู่ผู้อีสุอีใสเราอ่อนแอปุ๊บมันขึ้นเป็นเลิมบางทีมันขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกันอันนี้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราบางทีเราอ่อนแอเราเครียดเราโมโหเราโกรธอะไรเราอาจจะไปหยิบไอ้วิธีการเหล่านั้นออกมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะเราซึมซับสิ่งที่เขาเล่ามาอยู่ในหัวเราตลอดเวลาไอ้ตรงนี้มันก็ต้องมีวิธีปลดปล่อยเหมือนหมอที่เป็นจิตแพทย์รับฟังปัญหาคุณนู่นคนนี้ทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีวิธีปลดปล่อยของเขาของพี่นี่เมื่อก่อนทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็คือก็ยังทำไม่เป็นนะแต่ว่าทำสิ่งที่ทำได้คือก็ทำตามคุณหมอคือไปขับรถเล่นกับเพื่อนไปเจอเพื่อนๆน้องๆพยายามแบบทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำก็วันอาทิตย์ตอนเช้าก็บางทีก็จะไปขับรถกับเพื่อนกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยไปเลยไม่เคยไปไหนเลยชอบอยู่บ้านไม่ชอบไปไหนไม่ชอบเจอใครไม่ชอบสังคมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วชอบมากนะฮะมินิเนี่ยเป็นรถที่ใช้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยระบบหรือด้วยการขับเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะแข็งไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังเป็นรถที่ชอบอยู่เพราะว่ามันสวยและน่ารักและในช่วงนั้นมินิเพิ่งเข้ามาด้วยแล้วด้วยเบาะเบอะหรือว่าข้างในเนี่ยมันน่ารักแล้วมันสวย ก็ชอบทุกวันนี้ก็ยังชอบมินิอยู่นะฮะแต่ณเวลานั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องเนี่ยก็เลยต้องขายเลยเพราะว่าคือไม่อยากเก็บไว้เลยซาเล้งพอแล้วเพราะว่าเวลาขับไปลมจะได้ตีหน้าจะได้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรอยู่